ไปดูความเคลื่อนไหวของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB กันค่ะหลังจากที่ประกาศปรับลดขนาดองค์กรนะคะจะลดสาขาเหลือเพียง400สาขาแล้วก็จะมีการลดพนักงานเหลือเพียง 15,000 คนจนถึงขั้นสาภาพออกมาถามหาความชัดเจนจากผู้บริหารล่าสุดคุณผู้ชมผู้บริหาร SCB ออกมาระบุเลยนะคะว่ายอมรับว่าจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนค่ะนี่เป็นการสัมภาษณ์สด Facebook Live นะคะในรายการสุทธิชัย Live ของคุณสุทธิชัยยุ่นผู้ร่วมก่อตั้งเครือเนชั่นเนี่ยล่ะค่ะโดยกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB นะคะคุณอาทิตย์นันทวิทยาก็ให้สัมภาษณ์ระบุว่าภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรจำเป็นต้องปรับองค์กรใหม่เพื่อเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนและก็เป็นที่มาของการประกาศใช้งบลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาทในการลงทุนด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนปรับเปลี่ยนทักษะของคนในองค์กรซึ่งมีการจัดตั้ง SCB Academy ฝึกอบรมให้พนักงานมีขีดความสามารถรองรับงานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นค่ะแน่นอนนะครับ brick and mortar ของแบงค์เนี่ยก็ยังเป็น lending อยู่ผมเคยได้ให้พูดไปแล้วแต่ว่าถามว่าสมมุตินะฮะเราเคยคุยกันว่า5ปีข้างหน้าหลังจากเราพาตัวเองสมมุติว่ารอดไปแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน leading bank เนี่ยกำไรจะยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าใช่เป็น question mark ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับคอสเราได้จริงรเราจะมีรายได้ใหม่มาจากธุรกิจใหม่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าแล้วเราทันเทคโนโลยีไหมแล้วเราทันเทคโนโลยีที่มันจะมาอีกซึ่งเรายังไม่รู้ใช่หรือไม่หรือไม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถขององค์กรที่จะ adopt เทคโนโลยีใหม่นั้นเนี่ยกระบวนการที่จะตัดสินใจแล้วก็ replace แล้วเอาเข้ามานั้นเนี่ยถ้าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยนะองค์กรเจ๊งแน่นอนใช่นะครับใช่คือเพราะว่าเปลี่ยนแล้วยังไม่ทันจะได้ใช้ก็มีของที่มันสามารถทำใหม่ถูกกว่าในรูปแบบใหม่ถูกกว่าประสิทธิภาพมากกว่าถูกต้องถูกกว่าแล้วองค์กรจะประสิทธิภาพมากกว่าจะแข่งขันได้ยังไงคนน้อยกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างธนาคารอีกเป็นต้นเช่นบล็อกเชน peer to peer lending เดี๋ยวนี้มันก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนมากขึ้นตรงนี้แหละที่มันจะยากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับคุณอาทิตย์บอกด้วยนะคะว่าก่อนจะมีการประกาศนโยบายนี้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นทั้งหมดแล้วค่ะเพื่อทำการแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าถ้ารู้ก็อาจจะตกใจและก็แน่นอนว่าทันทีที่ประกาศเรื่องของการลดต้นทุน 30% คือลดทั้งพนักงานลดทั้งจำนวนสาขาก็มักจะมีเสียงฮือฮาทุกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินนโยบายที่เอ็กซ์ตรีมขนาดนี้มาก่อนค่ะส่วนกรณีของสหภาพไม่ได้มีการคัดค้านเรื่องของการปรับขนาดองค์กรแต่เป็นการพูดคุยเรื่องในบ้านการขึ้นเงินเดือนการประเมินผลแต่บังเอิญว่าออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะก็เลยถูกโยงว่าเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับการปรับองค์กรคุณผู้ชม SB บอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วโดยย้ายพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์สาขาไปอยู่ในหน่วยงานที่มีอนาคตยอมรับว่าการดำเนินงานเรื่องนี้ไม่ได้มีราบรื่นค่ะเพราะว่าต้องทำให้พนักงานส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งที่ทำด้วยความตั้งใจหากสิ้นปีนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามแผนก็จะมีการพิจารณาตัวเองด้วยนะคะส่วนแผนงานในปีนี้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการเลย์ออฟใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่ขาดคนอย่างมากต้องย้ายไปยังส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้า SME แบบใหม่หรือว่าการบริหารงานความมั่งคั่งซึ่งแต่ละปีจะมีพนักงานลาออกและเกษียณ 3,000 กว่าคนหากมีการจ้างใหม่น้อยที่สุดในช่วง3ปีนี้นะคะคนจะหายไปโดยไม่ต้องทำอะไร 10,000 คนนะคะ